สวัสดีค่ะทุกคนคะเรามาเจอกันในช่วงตอนเที่ยงๆนะวันนี้ก็วันศุกร์วันสุดท้ายแล้วกำลังเล่นไปนิดเดียวอย่าเพิ่งรอกันฮัลโหลแล้วก็ชวนเล่นให้ทุกคนดูทุกคนทำไมทุกคนรีบขออนุญาตมาที่หน้าพี่เราก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมยุ่งนิดนึงอ่ะวันนี้เรามีเกมนะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนดูกันซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรืออาจจะเคยเล่นมาแล้วนะในแบบไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีเวอร์ชั่นญี่ปุ่นหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยณตอนนี้นะคะเขาเข้ามาแล้วนะในสโตร์ไทยสำหรับใครก็ตามที่ใช้Android นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเปิดกาชาไม่ใช่เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าแบบเฮ้ยข้างในตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมแบบไหนมันน่าเล่นมากหรือเปล่านี่มียูบอกว่าผมกำลังเล่นอยู่เล่นไปนิดนึงแบบเดี๋ยวก่อนรอเพียวก่อนรีบเหรอโอ้บอกก็เกมมันมาแล้วโหลดเล่นแล้วไม่รอหรอกเพียวใช่ไหมไม่ได้ดิเราต้องเล่นไปด้วยกันคือเกมเนี้ยรู้ไหมตอนที่แบบเข้ามาครั้งแรกเนี่ยที่สะดุดตาของเราที่สุดก็คือแบบกราฟิกคือส่วนตัวเพียวอ่ะเพียวชอบกราฟิกของเกมนี้มากคือตอนที่เห็นเกมนี้ตอนแรกๆยังรู้สึกแบบเฮ้ยคุ้นๆนะแล้วเพียวก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อประมาณน่าจะสักปี2ปีก่อนคือเกมนี้มันมีเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยแล้วแบบค่อนข้างที่จะดังมากในเกาหลีตอนน่าจะปี2016แล้วก็แบบมีคนแชร์เป็นตัวเทรลเลอร์มาอะไรมาแล้วมันมีตัวละครตัวนึงซึ่งเพียวอ่ะชอบมากเพียวยังแคปไว้ใน Facebook เพียวอยู่เลยว่าเฮ้ยชอบตัวละครนี้มากตอนนี้เพียวเจอละตอนนั้นอ่ะเพียวยังหาที่มาของมันไม่ได้ว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะตอนนี้เราเจอละว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวละครจากเกมนี้ซึ่งแบบสไตล์ของเขาจะเป็นแบบแนวอนิเมะเขาก็จะบอกว่ามันจะให้ฟิลแบบ18บวกนิดๆอะไรอย่างงี้ใครก็ตามที่แบบชอบแบบเฮ้ยตัวละครสวยๆอย่างเงี้ยเกมนี้ก็จัดว่าเหมาะสมดีงามนะสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับรีบไปนอนเหรอตัวละครน่าสนใจมากคือเพียวอ่ะชอบตัวละครเกมนี้มากวันนี้เพียวอะไรอ่ะตัดไปโชว์ไม่สิคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของกาชานั้นมันอยู่ที่แต้มบุญเว้ยของแต่ละคนบางคนอ่ะกดมาแบบได้รัวๆมันก็มีบางคนแบบนั่นแหละกดมาไม่ได้มันก็มีเพียวชอบอะไรอ่ะเพียวชอบทุกเกมแหละไม่นะไม่นะแบบบางเกมส่วนใหญ่เพียวจะแบบไม่ค่อยอินกับพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเกมวางแผนการลบพวกเพียววางแผนการลบเยอะๆเพียวจะแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่เพียวอ่ะเป็นโลกนึงเว้ยเพียวชอบกดกาชาแล้วเกมเนี้ยขายความเป็นกาชาหนักมากทุกคนดูความดึงดังนั่นสิฉันว่าผู้ชายต้องชอบเกมนี้ฉันมั่นใจฉันเป็นผู้หญิงนะบางตัวละครฉันยังชอบเลยจริงๆอ่ะตอนเข้าเกมมาแรกๆเนี่ยเขาจะมีในส่วนของไกด์เกมในการแบบสอนเราเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เพียวอ่ะเข้าไปเจอไปแล้วเข้าไปเล่นไปแล้วไงก็เลยแบบข้ามในส่วนของตัวไกด์เกมไปหมดแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากจบไกด์เกมมาเนี่ยมันก็จะเป็นไกด์เกมต่อในส่วนของแบบสตอรี่ของเนื้อหาของเกมก็เราก็ไปต่อกันตรงนั้นเลยละกันนะคือแบบช่วงต้นๆของเกมเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนสอนเราเล่นความดีงามของเกมนี้อีกอย่างนึงคือมันเป็นภาษาไทยหลายคนที่เคยมุดไปเล่นในเซิร์ฟแบบเกาหลีหรือญี่ปุ่นเงี้ยแบบพยายามอยากจะเล่นไงแต่เราก็จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบเราเคลียร์ในส่วนของเนื้อเรื่องเพราะว่าเป็นภาษาไทยแล้วอะไรเนี่ยอะไรใหญ่มากไม่เสอย่ามาเทียบกันแบบนี้เรามันสายโลลิคือเข้าใจไหมคนเรามีความชอบที่แตกต่างกันโอ้ตายละใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะอย่าเด้งเยอะอย่างเด้งจังเลยอ่ะมาเรามาดูในรูปแบบของการเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูน้องแล้วเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปกดกาชาเขียวกล้าพูดคำนี้ได้ยังไงอ่ะพาไปกดกาชาเฮ้ยเสียงภาคญี่ปุ่นมันอินแบบมันได้ฟิลเนาะ
เออสังเกตป่ะมันให้ฟิลดีนะใครเป็นคนออกแบบคาแรคเตอร์อะว่าคาแรคเตอร์เขาแบบหลากหลายมากทุกคนแล้วแบบแต่ละตัวบอกเลยว่าไม่ธรรมดารู้ป่ะคนแม่งจะบ้าคลั่งกดกาชากันเพราะอยากสะสมตัวละครสวัสดีจ้าไม่ชอบเกมที่ไปกดกาชาปองอะไรเราจะเกลือไปด้วยกันไม่เธอจงเกลือเป็นคนเดียวเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเกมนี้แจกเพชรง่ายนะคือเหมือนกับว่าบางคนอะที่แบบเหมือนสายฟรีอย่างเพียวแต่ถ้าขยันเล่นอะก็กดกาชาได้รวมๆเหมือนคนอื่นเขานะเหมือนคนที่เติมได้นะเออไหนมาดูดิด่านแรกเราจะเจอกับอะไรบ้างมาดูกันเฮ้ยอ้าวมีตัวเดียวอ๋อตอนไกลเกมเขาให้เรามา3ตัวมันมีตัวนึงอ่ะตัวผมสีขาวๆแล้วเหมือนเป็นราชินีอ่ะโคตรชอบถูกตาต้องใจมากตอนช่วงนั้นเธอชอบแต่งคอสเพลย์นะเธอรู้สึกอยากคอสเขามากเลยรู้ป่ะตัวนี้น่าจะอ่อนๆ น่าจะสู้ไม่ยากหรือเปล่าวะเฮ้ยเลื่อนรถนิดเดียวเองว่ะเนี่ยทางศัตรูแล้วพันธมิตรจะโจมตีเป็นเป้าหมายอ๋ออันนี้เขาจะแบบมีอธิบายการเล่นด้วยเล่นตั้งแต่ภาษาเกาหลีในที่สุดก็มาเออเห็นละหลายคนรอให้เป็นภาษาไทยเสียตรงแนวตั้งไม่เห็นตัวละครเฮ้ยก็เห็นนะมาเป็นลูกเลยเห็นอยู่แนวตั้งก็เห็นอยู่แนวตั้งเราก็จะได้มองแบบมุมยาวไงยาวลงมาไงเออคิดในแง่ดีภาพใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราเอ้ยไม่ได้มันมีตัวเดียวถ้าเกิดเรากดแบบสไลด์ไปมันจะติดคูลดาวน์นานคือแบบถ้าตอนที่เป็นไกด์เกมเนี่ยเขาจะอธิบายหมดเลยนะว่าเฮ้ยการแตะ1ครั้งมันคือสกิลแล้วก็มีแบบออโต้อะไรอย่างเงี้ยเออการสไลด์แบบปุ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยเออมันจะตีแรงขึ้นแต่ว่าคูลดาวน์ก็จะนานแต่ตอนนี้ฮีโร่เรามีแค่ตัวเดียวเองอะเพียวอยากได้แบบแล้วตัวที่เพียวอยากได้นะเพียวโคตรมั่นใจเลยว่าตัวนั้นเป็นโคตรแหล่มั่นใจมากว่าตัวนั้นแหล่มากไม่ก็เธอบอกว่าแบบเออมันไม่เห็นตัวละครซึ่งเพียวเถียงอะว่ามันไม่จริงมันเห็นเต็มตาฉันเลยเธออย่าอ่ะมันพิสูจน์กันแล้วเชื่อว่าผู้ชายชอบเกมนี้เออกับผู้หญิงบางคนอ่ะก็ชอบเว้ยคือมันมีแต่งตัวไงคือเข้าใจไหมคาแรคเตอร์มันหลากหลายไงชอบแนวไหนอ่ะเออโอ้สองดาวไม่เอาเนี่ยแนวโลลีแบบราบเรียบก็มีเออมึงแล้วแต่คนชอบนะเขาบอกว่าต่อให้เราได้ตัวแบบเกลือเนี่ยเราก็สามารถแบบอัพดาวให้เขาได้เว้ยเออคือง่ายๆคือใครที่แต้มบุญต่ำๆเช่นเพียวคือใครแต้มบุญน้อยๆต่ำๆเช่นเพียวเนี่ยเราสามารถอัพจากตัวแบบ 3-4 ดาวให้เป็น5ดาวได้นะโอ้ก็ปั้นดินให้เป็นดาวได้อ่ะเออเพราะฉะนั้นอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจไปผู้ชายไม่อินเลยอ่ะเรารอดูผู้ชายหล่อๆมาเฮ้ยถ้าใครที่ชอบพวกเนื้อเรื่องอะชิวเลยคือมีเนื้อเรื่องเยอะมากโมนาคนนี้ชื่อโมนาจำได้คนนี้เพื่อนเพียวชอบมากแบบบางคนเอาไปวาดแฟนอาร์ตอะพวกสายนักวาดเพื่อนเพียวเป็นพวกนักวาดเยอะไงคาแรคเตอร์ดีคาแรคเตอร์ดีอันนี้คืออะไรเอาเขาเข้ามาในทีมใช่ไหมแต่เขาเป็นตัว2ดาวอ่ะอุ๊ยอยากกดกาชาจังเลยว่ะพวกแต่ดาวสูงๆก็โหดกว่าอยู่ดีก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์แบบพวกเลือดบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเออพวกเลือดผสมจะไปสู้พวกเลือดบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือเข้าใจป่ะคือเข้าใจป่ะมันก็จะฟิลนั้นอันนี้มันก็คือแบบสำหรับคนแต้มบุญต่ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นเพียวเออเราก็ใช้แบบนั่นแหละเออก
ความพยายามที่จะเป็นเลือดบริสุทธิ์เอาทำไมต้องใช้คำว่าเลือดบริสุทธิ์เยอะพี่ใหญ่คือเหมือนถ้าใช้สกิลอันนี้คือมันอาจจะทำดาเมจได้แรงขึ้นเออแต่ว่ามันก็จะติดคูลดาวน์นานทำใจอ่ะเนี่ยเห็นปะดูเลือดโอ้ยโอ้ยเอาไม่ทันแล้วอ่ะตายก่อนมาพี่พร้อมแล้วถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องอ๋อนี่ไงค่อยๆคือเขาสอนละเอียดมากเว้ยทุกคนสังเกตปะเนี่ยถ้าทุกคนอ่านตามอ่ะเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องดาสกิลซึ่งเป็นสกิลที่เป็นตัวตัดสินการต่อสู้นี่คืออันนี้ไอ้แถบสีเขียวๆข้างล่างอ่ะคือถ้ามันเต็มอ่ะเขาบอกว่าไอ้พวกฮีโร่พวกเนี้ยมันจะใช้แบบสกิลของเขาเองอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนเปิดอันติอ่ะเอออ่ะจัดไปว้าวได้ฮิวเพิ่มมาด้วยเลือดเชนก็บริสุทธิ์เพราะว่าสมเกลืออันนั้นอันนั้นคนเลือดเค็มไม่นับเฮ้ยอยากกดกาชาอยากกดกาชาแล้วโอ้ถ้าเล่นเกมนี้จริงจังนะยังไงเพียวว่าไงก็อดใจที่จะเปไม่ไหวคือเอาตรงๆอ่ะเกมอย่างเงี้ยชอบเก็บตัวละครอ่ะแล้วว่าตัวละครเขามีหลากหลายแล้วมันเยอะอ่ะเราแอบมาส่องหลายตัวแล้วอ่ะคือบางตัวแบบสวยน่าเก็บมากเลยอ่ะอันนี้เราเข้าไปต่อสู้ต่อใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังมีแค่2ตัวคือเขาค่อยๆอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างอธิบายเราอย่างละเอียดเลยเนี่ยเกตซิลเวอร์จะเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นตามกะเวลาได้สกิลนี่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นเลยเข็มไม่เข็มถึงก็รู้ทำไมทุกคนต้องไปโฟกัสกับกาชาวะอร่อยตายหมดไหมหูได้เป็น 100% อ่ะสุดยอดอะไรเนี่ยใช้ฟิวเวอร์ไอเทมในช่วงเวลา14วิแต่ไอคอนให้เร็วที่สุดอ๋อแต่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะได้อ๋อว้าวโอ้นั่งอย่างนี้ได้เว้ยเอ้ยเข้าท่าขออีกรอบได้ไหมหากต้องการเล่นการต่อสู้ให้เร็วขึ้นให้แต่คูณ2มันจะมีสปีดคูณ2เหรอตรงไหนวะโอ้ยมีสกิลดูดเลือดเท่ว่ะโอ้ฝั่งนู้นอ๋อเป็นเลือดของฝั่งนู้นตอนแรกก็แบบไอ้แดงๆข้างบนคืออะไรวะมันคือเลือดของฝั่งนู้นก็แล้ว Google มีเพียบเลยรูปไม่ดิแล้วต้องเก็บแบบเป็นคาแรคเตอร์เราต้องเก็บด้วยเขาเรียกว่าอะไรศักยภาพของเราเก็บแต่รูปมันไม่ฟินเอ้ยมันไม่ใช่ไม่ฟินเออก็ถูกแล้วนะมันไม่ฟินเก็บแต่รูปมันไม่ฟินมันต้องแบบมีในครอบครองอ่ะคือเข้าใจป่ะว่าเราต้องการครอบครองแต่เอาจริงๆนะถ้ากดกาชาแล้วเราได้ตัวแลง่ายๆเขาจะเรียกตัวแลทำไมอ่ะเออเชื่อไหมแลมันก็ต้องออกยากๆป่ะเฮ้ยมีบอสด้วยแต่ขอพี่ดูหน่อยสิมีความแบบเวลานางพูดอ่ะบางทีจะมีคนเต้นดึงเราก็พยายามโฟกัสที่หน้าก็นะแต่สายตาเราชอบเอ็นไปที่อื่นตลอดเลยนี่ขนาดเราเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยแล้วพวกเธอจะเหลือเหรอเนี่ยไม่อะไรไม่ใช่เก็บด้วยเงินตาเหรอแล้วแต่ค่ะบางทีก็เก็บด้วยแบบน้ำพักน้ำแรงในที่นี้ก็คือแบบขยันฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยกับอีกคนที่แบบใช้เทพช่วยอะไรอย่างเงี้ยเทพทรูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเฮ้ยมินสู้ร่วมกับเพื่อนได้เว้ยมาเอาไหนลองซิ
เออถ้าแบบอยากไปทางรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพึ่งเทพทูนะถ้าพึ่งตัวเองก็จะเหนื่อยนิดนึงนะโอ้ยสู้ไปแบบออโต้เลยจ้ะตอนนี้สปีดเป็นคูณ2ใส่ให้ยับเอออุ้ยมันมี2เทิร์นเฮ้ยพิกซี่สีแดงว่ะอันนี้คือบอลแล้วใช่ไหมยังไม่เต็มไปเลยเอารอไปครับงั้นน่ะหุ้ยสกิลเดือดดุดเลือดแรงเนี่ยถึงนางไป3ดาวที่ปากเถื่อนดีอ่ะชอบอะไรตั้งแต่มาดูเพียวได้ตัวแลกับเขาด้วยเหรอเฮ้ยมีอย่าหมิ่นมาเพียวเว้ยเออมันก็มีเออถึงมันจะนานๆทีแต่ถามว่ามีไหมก็มีไม่แน่นะเว้ยกดที10ตัวมันต้องได้สักตัวสินะได้สักตัวในที่นี้คือได้กี่ดาวใช่ไหมโอ้มีแบบแมทให้เล่นเยอะมากเลยทุกคนดูดีเห็นข้างหลังแล้วปะเป็นช่องขึ้นไปอ่ะก็มาทีนี้สะเทือนแผ่นดินนะเฮ้ยมาแล้วเว้ยทุกคนกาชาเฮ้ยยกกดแล้วเว้ยรู้ป่ะโทรศัพท์ในออฟฟิศเราอ่ะมี 2-3 เครื่องเลยพี่จะโหลดมากดให้ครบทุกเครื่องไม่ใช่เฮ้ยเอ้ยอัญเชิญ1ครั้งหรอไม่เอาว่ะอยากอัญเชิญแบบหลายๆครั้งอ่ะอันเชิญ10ครั้งไม่ได้หรออันเชิญครั้งเดียวมันไม่ฟรีน่ะเฮ้ยมีไลค์ด้วยทุกคนเห็นปะนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราสามารถอันเชิญแล้วก็รอให้คนเข้ามาเชียร์เราได้นะบอกว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยเชื่อว่า45ดาวก็ต้องอยู่กับเราวันการันตี5ดาวอยู่แล้วอ้าวเหรอเฮ้ยแต่มันให้กดใบเดียวเพียงอยากกดทีแบบละหลายใบอ่ะคือเหมือนกับเขาบอกว่ามันมีทิกเวลาการดูวันนี้เว้ยถ้าเกิดมันขึ้นแบบพึบพึบพึบไวๆแล้วโชว์ตัวละครไวๆอ่ะให้คิดไว้เลยว่าเป็น 2-3 ดาวเว้ยแต่ถ้าแบบค้างไว้นานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมีนิดนึงเนี่ยก็จะเป็น4ดาวแต่ถ้ามีน้องเนี่ยน้องตัวมัดแกะฉากสีเหลืองๆขึ้นมาอันนั้นเราจะได้5ดาวเว้ยยามินเพียวๆเอ้ยยามินเราอยากกดอีกอะทำไงดีวะหูเธอดูตัวละครแต่ละตัวดีคนน่ารักอะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มีห้องของฉันด้วยเฮ้ยจดหมายมันต้องมีเพชรให้เราเว้ยทุกคนถ้านี่ไงใช่ไหมถ้าแบบมีเพชรให้เราใช่ป่ะ3ดาวอ้าวอันนี้ใช่น้องตัวหลักวะอันนี้อะไรอ่ะแพ็คเกจต้อนรับเฮ้ยแจกของเยอะนะทุกคนคือเขาตั้งใจแจกโอ้เพราะฉะนั้นนะก็ไม่ซีเรียสนะคะว่าจะกดได้5ดาวหรือไม่ได้ไม่ให้5ดาวเพราะว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆอ่ะเขาก็การันตีให้เรามาเลย2ตัวแล้วก็โอเคแล้วเว้ย
เฮ้ยได้ทุกคนได้เฮ้ยอุ่นใจขึ้นเยอะเลยมี5ดาวอยู่ในมือแล้วใครอะไรอ่ะใครก็ได้ไอ้โดเนททูวันนี้ให้เพียวช่วยส่งกาชาช่วยเดี๋ยวๆๆๆเราต้องถึงขั้นนั้นเลยเหรอทุกคนอันนี้คือห้องของฉันหูเอาไม่มีรางวัลให้รับอ๋อต้องไปเล่นก่อนใช่ไหมโอเคไว้ก่อนก็ได้อัญเชิญแล้วอัญเชิญได้อีกเหรอเฮ้ยอัญเชิญฟรี1ครั้งเฮ้ยทุกคนรีบโหลดเลยรีบโหลดเลยแจกฟรีเยอะมากรีบโหลดเลยทุกคนเขาแจกเยอะมากวาระสาวดุนอะไรสาวดุนไม่ดุนนี่อันนี้เขาให้เราฟรีอ่ะอุ้ยอันนี้น่ากดมากอ่ะทุกคนอ่ะกดฟรีก่อนละกันใช่ต้องการอัญเชิญฟรีใช่หรือไม่ใช่บางตัวมันเป็นตัว3ดาวที่แบบคือคาแรคเตอร์มันสวยอ่ะแต่เป็น3ดาวอ่ะเนี่ยตัวนี้เพียว่าน่ารักเลยล่ะตัวเป็น3ดาวเฮ้ยตอนนี้เรามี 1,100 เพชรเพียวต้องเก็บให้ได้ 2,700 เพชรเพียวถึงจะสุ่มแบบ10ตัวให้ดูได้ว่ะเราไปหาทางเก็บเพชรกันมั้ยเราไปหาทางเก็บเพชรมาสุ่มกันมั้ยทุกคนเฮ้ยมันมีช็อปไหนขอดูช็อปไหนเซ่ตัวละครโอ้ยพี่ยอมแล้วใจเย็นๆนะตัวฟรีอะไรเนี่ยเปิดเซิร์ฟไม่นานแต่เพียวเอ้ยแต่อย่างน้อยๆเราก็ยังรู้สึกอุ่นใจว่าเฮ้ยเรามี5ดาวอะไรอย่างงี้ไงเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยการันตี5ดาวก็ยังดีกว่าเขาไปการันตีให้ตัวดาวเยอะเรามาป่ะวะจะได้บอกว่าเธอไม่ต้องไปนั่งน้อยเนื้อต่ำใจแบบโลกแม่งไม่รักฉันทำไมเพื่อนฉันมี5ดาวเงี้ยฉันไม่เคยได้แตะต้อง5ดาวเลยเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เอาการันตีไปเลยแล้วกันยังไงก็ได้5ดาวจะได้บอกว่าไม่ต้องไปนั่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าชีวิตนี้ไม่เคยได้สัมผัส5ดาวเช่นเพียวเนี่ยแต้มบุญต้องต่ำไม่รู้ทำไมสงสัยเราไลฟ์เกมเยอะไปเราเลยใช้แต้มบุญไปเยอะทำไมต้องเอาหน้ามาใกล้ขนาดนี้เนี่ยอยากดูแล้วอ่ะขอสคริปต์ได้ไหมเพียวๆอยากดูแบบว่าช็อปมันมีอะไรบ้างอ๋อเติมเป็นแพ็กเกจเว้ยนี้ซื้อได้1ครั้งอันนี้น่าจะเป็นแบบแพ็กเกจอ๋ออันนี้เป็นรุ่นจำกัดแสดงว่าซื้ออันนี้คุ้มกว่าถ้าซื้อตรงนี้จะคุ้มกว่าอะไรอ่ะใหญ่เกินใหญ่ยังค่ะเอารูปพวกใส่ถังมาแขวนก็บางคนก็ชอบไม่ใช่หรออันนี้เป็นแบบพิเศษเฮ้ยแพ็กเกจมีหลายโปรให้เราเลือกนะคะใครก็ตามที่ต้องการพึ่งเทพทรูนะจ๊ะอยากได้คริสตัลน่ะหูให้โคตรเยอะเลยเอาไงดีวะไม่ดีพี่เอาอย่าใจเย็นพี่เอาต้องแบบรักษาความเป็นสายฟรีของเราไว้ไม่อย่าหวั่นไหวเพียวชอบตัวหนึ่งมากเลยทุกคนเกมเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้อ่ะอยากได้เพชรไปกดกาชาจริงๆอ่ะพวกตัวละครอ่ะมันอัพได้นะเนี่ยแบบคือแบบพวกตัวละครอ่ะทุกคนเราอัพแบบเขาเรียกว่าอะไรอัพเกรดอัปเกรดให้เก่งขึ้นจะพูดผิดจะบอกว่าอัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นไม่อัปเกรดให้เก่งขึ้นได้นะเราแบบถึงเนี่ยสมมติแบบเพียวชอบตัวนี้มากเลยอย่างเงี้ยรักมากอย่างเงี้ยเราก็อัปให้เขาแบบเป็นตัว5ดาวได้เลยนะเป็นเลยไม่เสียไม่เอางั้นเพียวว่าตัวที่เพียวชอบมากๆตัวนั้นน่ะโคตรมั่นใจอ่ะว่าเขาอะอยู่ในตระกูลแต่เป็นผู้หญิงผมขาวอะใส่ชุดขาวแดงอะถ้าคนเคยเล่นเวอร์ชั่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นมาก่อนอาจจะเคยเห็นผ่านๆนะเติมเลยทำไมทุกคนเป็นคนอย่างนี้วะไม่เด้เ
เดี๋ยวผมไปพยายามเล่นเก็บเพชรอีกสักหน่อยแล้วกัน คือเราอะอยากกดแบบทีละ10ตัวให้ทุกคนดูขออนุญาตสคิปนะครับเพราะว่าจะเร่งเก็บเพชรนะครับแต่ถ้าใครชอบเสร็จเนื้อเรื่องอะก็ค่อยๆกดดูไปนะแต่ผมมารีบเก็บเพชรเวลาไลฟ์เราเหลือน้อยมากนี่ไลฟ์มาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้ขอพี่เก็บเพชรก่อนนะพี่จะไปกดกาชาดงามๆอะไรเนี่ยใช้10เพชรอะไรอ่ะเข้าไปรับเควสเที่ยวขอเชิญได้เพชรง่ายจริงเหรออู้ไม่รีบบอกไม่ทันละเรามาเก็บตรงนี้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้มีไหมใช้ให้เพื่อนมาช่วยเราสู้เอาโหลดอุ้ยเพื่อนเบลเสียงอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้มาเข้าไปรับเควสมันได้เพชรง่ายอู้มีผู้เชี่ยวอ่ะแสดงว่าแอบไปเล่นเซิร์ฟนอกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเร็วพี่อย่าไปกวนกระชากเฮ้ยอย่าไปกวนใส่เลยเฮ้ยเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยโอ้ยเห็นความดีงามของตัว5ดาวว้าวตีแจ๊ะเดียวลงไปนอนเลยอะทำไมเธอถึงดีงามขนาดนี้เนี่ยถ้าฉันมี5ดาวนะทั้งแผงนะมันจะฟินเฟอร์มากเลยอ่ะหูโคตรแรงโอ้อนุภาพแผง5ดาวยอมแล้วทูนหัวอะไรอะไรดับยกแผงยอมละเข้าใจแล้วทุกคนตอนแรกนะเราก็จะวิถีปั้นดินให้เป็นดาวตอนนี้เราเริ่มอยากวิถีดาวให้เป็นดาวโอ้เธอแรงตั้งแต่เธอเพิ่งมาเลยอ่ะขอข้านะครับเพชรไหมดับเพชรเอาเพชรให้เราเธออ่ะอันนี้เป็นถัดไปใช่ไหมเรากลับไปที่หน้าโฮมดีกว่าตรงห้องของฉันใช่ไหมห้องทำไมกายเราอ่ะต้องมาไลน์แล้วก็สอนให้พวกเธอดูทำไมกายเป็นพวกเธออ่ะแอบไปเล่นกันมาก่อนหมดแล้วแล้วพวกเธอมาสอนฉันแทนวะเนี่ยอ่ะโอเคไหนมาดูซิอันนี้จดหมายเรากดรับไปแล้วเฮ้ยฟังก์ชันของเมนูมีเอฟเฟกต์เสียงประกอบมีเอฟเฟกต์เสียงตัวละครหูมีงงมีเงาด้วยว่ามีหมวดเงาด้วยว่าละเอียดมากเฮ้ยเปลี่ยนชื่อได้ทักข้อความได้สนทนามีการสนทนาตอนไลฟ์อัญเชิญด้วยอ่ะโอ้ถ้าเพียวเปิดหมวดนี้แล้วแบบคนที่เล่นอยู่แบบพวกเธอต้องมาคอมเมนต์อะไรแบบสาบแช่งฉันแน่ๆเลยฉันจะไม่เปิดหมวดนี้ดูเอ้ยมีช่องใน YouTube ด้วยว้าวระบบเขาโคตรเยอะอะทุกคนรองรับทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเฮ้ยไม่กดผิดเราจะเข้ามาที่ห้องของฉันนี่ปะโอ้ยอันนี้ได้ตังค์อะเราอยากได้เพชรไงนี่ปะเราต้องกดไปอันนี้ปะเนี่ยอันนี้ถ้าอันนี้เราจะได้100เพชรเว้ยหูแต่กว่าจะเก็บครบ 2,700 เพชรไม่ทันแน่เลยว่ะทุกคนวันเนี้ยหุยอันนี้200เพชรเว้ยเอ้ยจริงด้วยเฮ้ยทุกคนตรงนี้ได้เพชรง่ายว่ะทุกคนอันนี้ได้เพชรง่ายว่ะใช่เพราะฉะนั้นเติมว้าฉันว่าถ้าปล่อยฉันเล่นเกมนี้นะตราบใดที่ฉันยังไม่ได้ตัวละครที่ฉันอยากได้นะฉันต้องล่มจมแล้วหมดตัวในเร็ววันแน่เลยมันเป็นตัวที่ชอบอ่ะใครนึกออกบ้างอ่ะผู้หญิงผมสีขาวอ่ะใส่เสื้อขาวแดงใส่มงกุฎเหมือนเป็นราชินีเลยอ่ะโคตรชอบตัวนั้นเลยแต่อย่างที่บอกอ่ะคนมั่นใจว่าตัวนั้นอ่ะเป็นตัว5ดาวมาไปไวครับไปไวครับผมอยากได้เพชรครับหมุนโอ้5ดาวเธอแรงเกินไปแล้ว5ดาวโคตรแรงอ่ะทุกคนแรงแบบคู่หูอ่ะโอ้ยชิปเป่งแล้วติดครูดาวนานโอ้ฮิวตัวเองได้ชั่วร้ายจริงๆเลย
ถ้า5ดาวออกลงแล้วคือทีเดียวดับเลยอ่ะสามารถดูอะไรอ่ะตัวละครในกาชาได้ไหมว่าตัวมีตัวไหนบ้างเออว่ะเออว่ะเราจะได้จิ้มให้ดูว่าเราอยากได้ตัวไหนเออว่ะใช่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาออกไปดูแป๊บนึงแป๊บนึงขอพี่เก็บเพชรแป๊บนึงได้ไหมอ่ะไม่ทันอ่ะคำนวณแล้วอ่ะยังไงก็ไม่ทัน 2,700 เพชรอ่ะต้องให้เวลาเพียวเล่นในระดับนึงเลยอ่ะเกือบทุกเกมผู้หญิงผมสีขาวชอบผิวสีดำไม่ตัวนั้นผมขาวและผิวขาวจ้ะตัวนั้นผิวขาวเป็นตัวที่จำได้อ่ะเออเป็นตัวที่จำได้อ่ะตอนที่ดูเทเลอร์ของเกมเนี้ยก่อนที่เพียวขึ้นมาไลฟ์อ่ะเพียวแบบเฮ้ยเลยอ่ะแบบเฮ้ยตัวนี้ตัวที่เราเคยตามหาตอนนั้นเราไม่รู้มันคืออะไรตอนนี้เรารู้แล้วชอบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเลเวลสี่แล้วเนี่ยเราได้ความเป็นมิตรภาพนะในขอออกไปข้างนอกแป๊บนึงผมก็ได้5ดาวเหมือนกันได้มา2ไม้จากร้านหน้าไม่ใช่สิมันคนละ5ดาวกันไหมอะเธอไหนดีนะเฮ้ยมันมีเพื่อนอะฟังก์ชันเพื่อนเฮ้ยไม่มีเพื่อนครบเลยอยากเราส่งคำขอเขาไปได้นะแต่เขาเป็นใครไม่รู้อะพี่อ๋อไม่ชอบแอดเพื่อนที่พี่อ๋อไม่รู้จักเมื่อกี้มีใครพูดอะไรนะอ๋อใช่ฮีโร่ใช่ไหมเออว่ะไปดูตรงไหนวะเราสามารถดูได้ตรงไหนบ้างเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธอันนี้เป็นเหมือนกระเป๋าเราอะโอ้โหโคตรจนน่ะยังไม่มีอะไรเฮ้ยการ์ดอัญเชิญตั๋วอัญเชิญ 1-2 ดาวแค่ 1-2 ดาวเองเหรอแล้วเราก็ได้ตัว2ดาวมาอย่างน้อยก็ถือว่าได้ตัวที่ดาวเยอะเฮ้ยเปลี่ยนพื้นหลังได้โอ้ไอซีเฮ้ยเปลี่ยนพื้นหลังได้นี่จริงจังไปอีกนะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เอาหาก่อนว่าพี่เอาอยากดูฮีโร่เว้ยอะไรเนี่ยการบ้านของลิซ่าอะไรการบ้านของลิซ่าอ๋ออันนี้ที่เราไปเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมการบ้านโหยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้โหทุกคนเราต้องเล่นแบบเราต้องเล่นไปแค่ครบ10ด่านแล้วเราถึงจะได้100เพชรแล้ววันนี้เพียวไม่ทันว่ะเออวันนี้เพียวเล่นให้ทุกคนดูตรงนั้นไม่ทันอ่ะโอ้ยไม่ทันนะแต่อุ๊ยแต่แจกเพชรเยอะนะโอ้ยเพิ่งเล่นไป4ด่านอยู่เลยถ้าเล่น11ด่านเราจะได้มาอีก500เพชรเว้ยเฮ้ยแต่แจกเยอะนะแต่ว่าแม่งต้องขยันเล่นอ่ะทุกคนดูดิคือแบบมันมีเพชรแจกตลอดเลยนะแบบเราไม่ได้แจกทีน้อยๆนะแจกทีละ500 500 500เลยนะอีกอันนี้คืออันนี้คืออยากดูอะไรคะอันนี้คืออยากดูอะไรหรอแบบที่เปทีโลใช่ไหมหรือยังไงอันนี้ก็น่าหลักแล้วอ่ะนี่โอ้จะแล้วจะแล้วทุกคนเดี๋ยวเพียวให้ดูตัวที่เพียวโคตรชอบเพียวว่าเขาอยู่ในตระกูล5ดาวเนี่ยแหละขอดูแบบนั้นโอ้ยทุกคนมันโอ้ยสวยมากเลยทุกคนตาย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 ล่มจมพี่บอกเลยเฮ้ยทุกคนตัวละครแบบนี่ตัวนี้พี่ชอบตัวนี้มากพี่ชอบตัวนี้มากเป็นนักเทศคือพี่ชอบตัวนี้มากมากชอบมากๆเป็นตัวที่ติดตาตรึงใจมานานนับปีคือแบบตอนนั้นเขาน่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นเกาหลีอ่ะเออแล้วแบบมันมีคนแชร์มาที่ Facebook เราเออโอ้ยจริงด้วยนางเป็นตัวเฮ้ยมีเสียงให้ฟังด้วยมีซาวด์เสียงให้ฟังด้วยอ๋อกดฟังไม่ได้อู้อินไปอีกโอ้ยตายแล้วทุกคนมีสตอรี่ด้วยนะเพียวชอบตัวนี้มาก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 ของมากมากขยับได้ด้วยสุดยอดอ๋อถ้าเกิดเป็นตัวที่นี้นี่เราจะฟังเสียงเขาได้ใช่ไหมจริงด้วยนั่นแปลว่าทุกตัวฮีโร่ทุกตัวถ้าเกิดเราได้เขามาครอบครองแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขาใช่ไหม
เฮ้ยเดี๋ยวขอฟังเสียงเธอหน่อยเฮ้ยดีอ่ะหูตัวสี่ดาวฮีโร่ทุกคนฮีโร่เยอะมากสามดาวมีเยอะเยอะมากโหตายกันไปข้างพี่บอกเลยอันนี้คือตัวที่ได้รับแล้วมีห้าดาวสองตัวสามดาวสามตัวสองดาวสองตัวมาทุกคนไหนๆก็ต้องเปย์อย่าเชียร์เราแบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวเพียวไปดูดีกว่าถ้าอัปเกรดแต่ถ้าอัปเกรดเราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มีติ๊กอ๋ออันนี้แบ่งปันนี่คือแบบแชร์ไปใช่ไหมเฮ้ยมีคอสตูมด้วยเว้ยทุกคนโอ๊ยแต่เหมือนยังไม่มีเสื้อผ้าให้เราเปลี่ยนน่าจะมาในอีกเร็วๆวันนี้เฮ้ยมีคอสตูมด้วยอ่ะนี่สกิลนี่ไงปลุกพลังกาอาเล่ไปทำไมเราต้องมาปลูกตัวเนี้ยไม่ดีถ้าปลูกเราควรจะแบบไปปลูกตัวอื่นโอ๊ยกดเพื่อควรจะไปปลูกตัวอื่นพอกดเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมให้เรากดออกเลยทีเดียวเฮ้ยเราขอไปปลูกตัวอื่นอันนี้เป็นปลุกพลังใช่ป่ะอันนี้ปลดขีดจำกัดอ๋อไอซีเดี๋ยวนี่ตอนนี้ตัวที่เก่งที่สุดของเพียวน่าจะเป็นตัวนี้อันนี้ปลุกพลังเราจะปลุกตัวนี้ไปก่อนเลยดีหรือยังไงดีเลิกเล่นตั้งหลายปีแล้วไปเล่นที่สโตนอกมาใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มันอยู่ในสโตไทยแล้วทุกคนได้ไหมวะยืนยันแล้วก็อันนี้คือปลุกพลังอ๋อเฮ้ยน่าสนใจมากอะเราเลือกได้ด้วยนะโอ้โหกว่าจะปลดไปจนถึงแบบแรงเอสอ๋อต้องเลเวล50มีเงื่อนไขของเลเวลด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้วิวัฒนาการอ๋ออันนี้เป็นดาวสูงสุดอยู่แล้วไม่ต้องแบบเพิ่มดาวเข้าไปใช่ปะปลดขีดจำกัดเฮ้ยเรามีเงินปะเนี่ยโอ้ยมีเยอะอันนี้คือการปลดขีดจำกัดโอเคทำไมเราต้องมาปลดตัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมเปลี่ยนมุมมองมีอะไรหลายๆอย่างให้เราทำเฮ้ยนี่ห้องนอนชีเหรอคนลุกเฮ้ยมีเพชรแล้วเฮ้ยทุกคนเราเห็นอุ้ยเห็นเพชรแล้วตาลุกวาวเฮ้ย1,800เหลืออีกเหลืออีก800เม็ดเฮ้ยทุกคนเล่นเล่นไปเล่นมานี่จะได้เพชรเอาเหมือนกันนะเนี่ย50ไม่เป็นไรเว้ย50มันก็เพชรเว้ยเฮ้ยมีอีกไหมโอ้ยเธอมีอีกไหมอะเพชรไม่มีว่ะอันนี้เป็นเพชรมันก็มีแบบหลายแบบด้วยนะโอ้ยตายแล้วทุกคนขาดอีกหน่อยนึงอะอยากได้อะทำไงดีว่าอยากได้เพชรอ่ะจดหมายไม่มีเลยหรือเราจะกดทีละตัวให้ทุกคนดูวะคิดซะว่าเจิมๆแล้วเดี๋ยวเราไปเอาโทรศัพท์เครื่องของเราเล่น นั่นแหละที่บอกให้ทอ7รอบเปิดได้อีก1ตัวจริงเหรอทำ7รอบเปิดได้อีก1ตัวเนี่ยตอนแรกเราว่าเราจะลงไลน์แล้วนะเราทุกคนอ่ะก็ลงทุกคนก็หลอกเราแบบทุกคนก็หลอกเรามานั่งดูเนี่ยแล้วเราก็แบบไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะเราอยากเล่นต่อเราอยากเปิดเพจอ่ะ
ไม่มีวัตถุดิบอะทุกคนเพราะเราแบบเพียวทะลึ่งเอาไปใส่นั่นนู่นเลยอ่ะนี่ก็ได้ปลุกพลังกินตัว3ดาวไปจะผิดบาปไหมวะกินตัวนี้ไปก็ได้มั้งได้ปะหรือไม่ควรวะไม่เอาดีกว่าไม่ปรุงดีกว่าเอาเป็นเพิ่มเติมปลดขีดจำกัดโอ้ยมันไม่มีวัตถุดิบอ่ะโอ้ยทุกคนเมื่อกี้เพียวไม่รู้ว่าเพียวเลยเอาไปยัดให้ตัวเดียวอ่ะกินไปเลยถ้าไม่คิดทำจริงหรอโอ้นี่อัพเลเวลโอ้ค่อยออกไปเลยกินไปเลยก็ได้เนาะเมื่อกี้เพียวต้องเป็นอะไรปลุกพลังไม่ใช่ปลุกพลังวิวัฒนาการอะไรเนี่ยต้องมีเลเวลสูงก่อนถึงจะวิวัฒนาการได้อ่ะโอเคตัวนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเสริมพลังนี่คืออะไรใส่อาวุธเพิ่มได้ด้วยตัวนี้มันพวกตัว3ดาวจริงๆแบบถ้าเราสุ่มแบบถ้าเราสุ่มแบบ10ตัวมันก็ต้องมีตัวแบบ 4-5 ดาวติดมาบ้างป่ะกินตัวไหนดีวะตัวเดียวพอใช่อันนี้คือปุ่มพลังมันคืออะไรกดทุกสิ่งอะอะไรเนี่ยคิดว่าเป็น 7K เลยอะไรคือเป็น 7K เลยอุ๊ยโหลดนานโอ้ค่อยออกเลยเฮ้ยอยากไปคาซีเฮ้ยกดผิดตัวทำไมเพียวทำไมแกไม่ไปโอ้ยทำไมแกไม่ไปตัว5ดาวฮัลโหลเนี่ยมันตัว3ดาวเพียวเกลียดตัวเองไม่เป็นไรเราเอาเพชรคนละแก้คนจริงแล้วเว้ยเดี๋ยวเพชรโอ้ยได้อีก50ขาดอีกนิดเดียวทุกคนเพียวว่าแม่งเพียวเล่นจนกินข้าวแน่เลยว่ะรอบนี้เซเว่นไหนอ๋อเฮ้ยเซเว่นไหนเพียวก็เคยเล่นเดี๋ยวเราต้องมาสายนี้ต่อทุกคนเพื่อเอาเพชรจริงๆเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อเรานะเรากำลังพยายามแบบหาเพชรให้ตัวเราเองอยู่โอ้ยมันแบบตัวนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะปลุกพลังขึ้นมาอันนี้เกี่ยวไหมว่าเราเอออีกนิดเดียวอ่ะนะทุกคนนะอยู่เป็นเพื่อนเรากันเราอยากกดกาชาโอ้ยมีสตอรี่ตลอดเลยอ่ะข้าไปเยอะเนี่ยโอเคไหมไม่โอเคอ่ะบ้านไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เสียใจถ้าเราข้าไปได้ง่ายหรอกขออนุญาตสกิปนะครับผมรีบครับเวลาไลฟ์เรามีน้อยนะครับไม่เป็นไรพี่รวยหนูเป็นตัว5ดาวหนูได้สิทธิพิเศษมากกว่าใครเขาอยู่แล้วไหนเราถ้าเรากลับไปที่ห้องของอ้าวไม่ใช่นี้ว่ะเราต้องปลดคือเราต้องมาเพิ่มให้เจ้านี่ใช่ไหมไม่นี่เจ้านี่ขีดจำกัดเต็มเหมือนเต็มแล้วป่ะคนนี้ก็ได้อะไรก็ได้ตอนเนี้ยแค่อยากได้เพชรเว้ยจริงๆเพียวแค่อยากได้เพชรเอ้ยทุกคนมันไม่มีให้ต่อไม่มีให้ไปต่อหรอวะทำไงดีวะขยายช่องไม่ใช่ปลุกพลัง
ปลดขีดจำกัดเฮ้ยเพียวว่าเพียวน่าจะต้องไปเล่นอีกหน่อยนึงป่ะก็ไปเล่นสตอรี่เก็บป่ะเติมใจเย็นดิเอไอเติมหรอเราไม่มีเทพทูอยู่ข้างๆอ่ะเธอต้องเข้าใจเราทุกคนบ้างนะเราขอแบบไปอัดเพชรของเราก่อนนะกดผิดอีกแกบางทีนะรีบๆเนี่ยยิ่งรีบยิ่งหล่นยิ่งผิดนะใช่มาลงด่านอยู่ของหมดพี่รีบอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวเราจะกดกาชาขอเวลาพี่อีกแป๊บนึงเก็บตัวละครสรุปไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยจ้าเพราะว่าเบลอยากกดอยากใช้แต้มบุญไปเลยเร็วรีบสู้รีบไปกดเพชรแค่นั้นแหละอู้ยแรงขึ้นเยอะไปเลยอย่าไปกลัวไอ้ตัวนี้เพียวไม่ได้อัพไว้ว่ะเอ้ยนั่นแหละดาเมจสุดอ่ะนี่แหละความพิเศษของพวกตัวดาวเยอะตัว2ดาวดาเมจเบามากเลยหมดยังผ่านอย่างไวอ่ะลงด่านอีกสัก2ด่านไหมเก็บของเก็บของเพชรเพียวเหลืออีกมัน 2,700 ใช่ไหมเมื่อกี้เพียวมี 2,200 ขาดอีกแค่500เมตรเองมันต้องได้ดิวะจุดเนี้ยเฮ้ยบอสสู้บอสข้ามเร็วให้ไวรีบครับไม่แพ้หรอกอัพเกรดก็อัพมาแล้วปลุกพลังก็ปลุกมาหมดแล้วตัวที่2ที่2ดาวมันเป็นตัวใช้กินใช่ป่ะไอ้พิกซี่อะไรนี่ป่ะมันเอาไว้กินป่ะปกติ2ดาวไม่มีใครเอามาลงป่ะไว้เออนั่นแหละจบด้วยความไวแสงโอ้ตัวละครแบบบึ๊บบับทุกตัวเลยอ่ะเร็วติดคูดาวเฮ้ยไม่ตายว่ะแต่ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นบอสไงไปเลยเฮ้ยยังไม่ตายว่ะอึดชิบเป๋งทำไมพิกซี่แรงจังวะเธอเป็น2ดาวที่เธอตีทีแบบทำดาเมจเยอะจังวะได้ไหมครับดาวพี่เจ้าไว้ข้างนอกแล้วเร็วกลับครับกลับเหมือนเวลาโหลดก็โหลดแป๊บนึงนะเฮ้ยแต่ถ้าเล่นจนครบ24ด่านนี่ไงดาเพชรโอ้ยร้อยเพชรมันยังได้แค่ร้อยเพชรอยู่เลยอ่ะทุกคนผมต้องการที่มากกว่านั้นผมต้องการมากกว่านั้นปวดขีดจำกัดไม่ได้ปลุกพลังไม่รู้จะอัพไปทางไหนละแป๊บนึงสกิลเฮ้ยบวกได้อัปเกรดเราไม่ควรมาอัพกับของอย่างนี้ปะวะมาพี่ทำหลายอย่างแล้วโอ้ยพี่เธอให้เพชรพี่อ้า350เพชรครบแล้วเว้ยครบแล้วในที่สุดทุกคนข้าพร้อมแล้วโอ้ยพร้อมแล้วแป๊บนึงนะอันนี้คืออะไรมารับของได้มาทุกคนก่อนจบไลฟ์งามๆหลังจากเพียวพยายามมากกว่า1ชั่วโมงเพื่อที่จะเก็บเพชรให้ครบปกตินะไม่ครบก็คือไม่ครบนะเว้ยแต่อันนี้เพียวไม่ยอมเว้ยเพียวเก็บจนครบแล้วครับ
2,700เพชรพี่พร้อมมากเลยมาขอให้ได้ขอให้โดนใช่ใช่ฉันเก็บมาด้วยความยากลำบากเก็บมาด้วยเต็มขยันมามาหายคอพอกกันเลยทีเดียวสามดาวแต่ว่าเป็นสามดาวที่แบบคือแบบมันเป็นตัวสามดาวที่มันน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้4จับแดกให้หมดถ้าไม่ได้ปลามือถือทิ้งเลยไอ้สามดาวไม่ดีอย่าทำกันอย่างนี้เฮ้ยอันนี้นานถ้านานๆอย่างนี้นะ4ดาวว้าสี่ดาวแล้วตัวนึงโอ้ยแต่พี่อยากได้5ดาวไงนี่นานๆถ้ามันแบบหมุนนานๆอย่างนี้นะจะเป็นตัว4ดาวเว้ยยังก็ยังดี4ดาวโอ้ยถ้าเกิดแบบไม่มีตัวสีเหลืองโผล่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์มันจะไม่ใช่แบบตัว5ดาวอ่ะอ้าวทำไมนี่3ดาววะเราก็ว่ามันก็นานอยู่นะนี่อวดคุณ2นี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนดู1 2 3 4 5 5ดาวหมดแล้วแต้มบุญวันนี้หมดแล้วทุกคนแต้มบุญวันนี้นะไม่ต้องถามละพอใจละสบายใจละเราลงไลฟ์เรามีความจุกแล้ววันนี้ว่า3ดาวไม่เป็นไรน้องพี่ได้5ดาวแล้วพี่โอเคโอ้ยไม่เป็นไรอีก3ดาวอีกตัวพี่ก็โอเคเฮ้ยตัวนี้ก็สวยนะสบายใจปิดหมดละแต้มบุญวันนี้ไม่กดกาชาแล้วพอเลิกโอ้ยเขาแจกเพชรง่ายจังเลยอ่ะคือเขาไม่ได้แจกเพชรเรายากขนาดนั้นนะเนี่ยเพียวได้เพชรมาอีกแล้วเนี่ยอีก100เมตรคุ้มค่าเว้ยปกติไม่ไลฟ์นานอย่างนี้นะคุ้มแล้ววันนี้คุ้มแล้วจริงเฮ้ยเราได้ไปต่อเกมดีพอใจละเลิกเราจะไม่เดี๋ยวขอนี่แป๊บนึงขอหิงขอเอาขึ้นโจหน่อยพี่ได้แล้วพี่พอใจแล้วซูมอีกอะไรล่ะฉันต้องนั่งเก็บอีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าฉันจะได้เพชรครบ 2,700 เพชรแต่ก็ถือว่าเป็น1ชั่วโมงที่คุ้มค่านะกดบ้าหูน้ำตาแทบเล็ดเลยตอนนี้แบบว่าเฮ้ยดาวมาว่ะเห็นไหมใครบอกว่าเพียวเกลือกลับไปคิดใหม่นี่คนเรานะ10ครั้งแรกก็ได้แบบตัว3ดาวเอ้ยไม่ใช่3ดาว5ดาวมาครอบครองนะคะนะตอนนี้เพียวมีตัว5ดาวอยู่ทั้งหมด3ตัวนะจ๊ะไม่ได้จะอวดนี่ไม่ได้อวดเลยจริงๆแต่บอกว่าก็ได้อ่ะก็แบบใช้บุญที่มีหมดแล้วโอเคทุกคนพอหอมปากหอมคอแล้วกันเรากินเวลามานานเลยยืดเยื้อมากเลยอ่ะในที่สุดเราก็ได้ตัว5ดาวมาครอบครองด้วยความตะบี้ตะบันในการกระเสือกกระสนเล่นและเก็บดาวของเรามาสักพักใหญ่ๆนะเกมนี้คือเกมที่ได้5ดาวเกมนี้คือเกมที่ได้5ดาวนี่ไงจะได้มาแล้วนะคะไม่ก็ไม่ได้อวดแค่เอาขึ้นหน้าจอให้ดูเฉยๆว่าได้5ดาวแล้วนะบอกว่าใครที่แบบไปลองเล่นลองไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะต้องแบบไปทำบุญมาอีกนิดนึงอะไรอย่างงี้โอ้เราก็แบบกดขำๆมันก็ได้อะนะพอละเดี๋ยวยุ่นหมันใจโอเคทุกคนก็พอมาของคอแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะคะใครก็ตามที่อยากลองโหลดมาเล่นซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้บริการแล้วนะคะใน Store ไทยลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้เลยนะจ๊ะหลายคนอาจจะเคยเล่นเวอร์ชันเกาหลีญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเพียวบอกเลยว่ามาเล่นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยอินกว่าเพราะว่าในเรื่องของส่วนของพวกเนื้อเรื่องอะไรพวกเนี้ย
มันฟินกว่าเยอะนะจ๊ะก็ลองมาเล่นกันดูคุยเขาแจกของเยอะมากรีบๆเข้ามาเลยจ๊ะส่วนสำหรับ iOS เพื่อไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าหรือจะเข้าเมื่อไหร่นะก็รอและทำใจและรอต่อไปนะคะส่วนใครที่อยากลองกดกาชาเฮ้ยเก็บไม่ยากจริงๆเพชรอ่ะคนเรานะกด10ครั้งไอ้10เพชรครั้งแรกอาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเก็บกระสุนกระสนแค่อีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้นะอ่ะลองดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้ยังไงไม่อยากสับไปหน้าจอใหญ่เลยกำลังอวดอยู่สำหรับคลิปนี้ยังไงเนี่ยเพียวก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาดูเพียวรีวิวเกมในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยกลับมาเจอกันในช่วงตอนบ่ายว่าเราจะเอาเกมอะไรมาไลฟ์มารีวิวมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเพียวขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าบ่ายโมงกว่าแล้วหิวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีช่วงบ่ายๆนะจ้าสำหรับคลิปนี้ยังไงไปแล้วค่ะบ๊ายบาย